สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับคุณเดือนช้าเนี่ยสาวเดือนคนเดิมอีกนะคะสาวเดือนคนเก่าเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็มาอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะเนาะต้องมาผ่าตัดค่ะมื้อนี้ก็มามื้อแรกก็ตอนแรกนะคะตอนแรกหมอเขาให้มาตอนแรกมื้ออื่นเช้าตอนสิเจ็ด7 โมงเช้าเพิ่นก็สิผ่าตัดตอนพรุ่งนี้7 โมงเช้าก็จะผ่าตัดนะคะข้างหลังเป็นอะไรนะที่นี่เขาเรียกว่าปานชายเบอร์แต่ภาษาไทยเราก็คงจะเรียกว่าไอ้กระดูกทับเส้นค่ะหมอเขาอธิบายให้ดูว่าเป็นกระดูกทับเส้นมันไปทับมันไปดันที่เส้นให้เส้นไปถูกที่เส้นแล้วเส้นมันก็จะเบี่ยงออกไปทําให้เราปวดขาปวดตั้งแต่ตะโพกลงไปที่ขานะคะนี่ก็เลยฉายเอ็กซเรย์ดูแล้วหมอเขาก็เลยบอกว่ากระดูกมันทรุดตัวลงเยอะคุณต้องผ่าแล้วนะถ้าไม่ผ่าขาคุณน่ะจะเดินแล้วมันจะแยกออกจากกันอย่างเงี้ยเดินขานึงเดินไปอีกขานึงจะแยกออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคุณก็จะเป็นหนักขึ้นแล้วฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะต้องทําก็โอเคค่ะก็เชื่อหมอเขาอ่ะเนาะก็เลยต้องมาวันนี้อ่ะมาตอนเย็นนะคะตอนนี้วันนี้ก็นอนคืนนี้เป็นคืนแรกแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้า7 โมงเช้าก็คงต้องผ่าแล้วตอนเช้า7 โมงเช้าหมอพยาบาลเขาจะมาปลุกให้เราแต่งตัวทำความเรียบร้อยใส่ห้องใส่เสื้อผ้าเข้าห้องผ่าตัดให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะไปเข้าห้องผ่าตัดค่ะพรุ่งนี้เช้าแต่ก็จะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึ่งพอจะได้กลับบ้านก็หลังจากที่กลับบ้านไปแล้วหมอก็ต้องบอกว่าให้ไปทำกายภาพบำบัดต่ออีกอะแต่ก็ยังไม่รู้ดูก่อนค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วยังไงพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าค่ะแล้วยังไงหลังจากผ่าตัดแล้วฟื้นจากผ่าตัดแล้วอ่ะจะมาคุยให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่าตัดแล้วจากวันต่อวันว่าอาการเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมแล้วมาดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ห้องพักฟื้นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อเช้า7 โมงเช้าพยาบาลมารับไปค่ะเราไปที่ห้องผ่าตัดไปคอยที่ห้องผ่าตัดอีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้เข้าที่ห้องผ่าตัดนะคะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นอนพักอยู่ที่ห้องพักฟื้นจนกว่าเราจะฟื้นจากยาสลบอีกนะคะอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็หลังจากนั้นบุรุษพยาบาลก็จะพากลับมาที่ห้องของเราเองนะคะนี่ก็เพิ่งกลับมาได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะเพียมากหิวด้วยค่ะหิวน้ำหมอให้น้ำกินเมื่อกี้2-3 อึกค่ะก็เลยค่อยดีขึ้นก็ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วยายเดือนจะมาบอกทุกๆวันอาการของยายเดือนว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังหลังจากวันนี้ผ่านไปวันนี้ก็มาอยู่โรงพยาบาลเป็นวันที่2วันนี้นะคะของการเมื่อวานก็เข้าห้องเตรียมผ่าตัดวันนี้ก็ได้ผ่าแล้วค่ะเป็นวันที่2แล้วทีนี้เดือนจะอยู่อีกกี่วันยังไม่รู้เลยนะคะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของหมอว่าหมอจะให้อยู่กี่วันค่ะแล้วเดือนจะ ก็โทษค่ะขอแห้งแล้วทุกๆวันเดือนจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าแต่ละวันเดือนมีอาการดีขึ้นถึงไหนแล้วค่ะแล้วมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะหลังจากที่มาอยู่นี่ได้2 วันนะคะวันนี้ก็นี่คืออาหาร
เที่ยงมื้อแรกของวันนี้ค่ะดูสิคะอาหารของโรงพยาบาลที่เอามาให้มีไก่ทอดหนึ่งชิ้นกับมันบดแล้วก็บรอกโคลีต้มแล้วก็มีพุดดิ้งครีมคุณผู้ชมค่ะดูสิคะนี่วันที่3อาหารกลางวันของโรงพยาบาลนะคะมีข้าวกับผักแล้วก็โซดหน่อยหนึ่งก็สลัดถั่วค่ะแล้วก็มีลูกแพรให้หนึ่งลูกนี่ค่ะลูกแพรนอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะโรงพยาบาลไม่มีอะไรจะกินเลยอาหารว่างก็ไม่มีค่ะโอ้ยตายนี่วันที่3แล้วนะคะเข้าวันที่3แล้วที่มาอยู่ที่นี่ค่ะก็เข้าวันที่3แล้วนะคะที่มาอยู่โรงพยาบาลค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะรู้สึกได้มีแรงขึ้นหน่อยหนึ่งหลังจากที่พักมา2วัน2คืนเต็มๆโอ้ดูผมเผ่าดูไม่จืดเลยค่ะไม่รู้เป็นไงบ้างก็เมื่อเช้านี่หมอเขาก็มาดูว่าจะไปอยู่ที่สภาบ้านอะไรนะเขาเรียกฟื้นฟูสุขภาพค่ะว่าเราจะไปฟื้นฟูสุขภาพที่ไหนเขาก็มาถามดูเขาจะได้รายงานไปที่ตรงนั้นนั้นนะคะแต่นี่ก็บอกเขาไปแล้วว่าเราจะไปที่ประชาพุนบวกไม่ไปไกลเพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยอยากจะอยู่ใกล้ๆหน่อยอาหารค่ะกลับไปกินบ้านแล้วเนาะเหนื่อยนะคะนี่เหนื่อยมากแล้วก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรก็คงจะอยู่นี่อีก 2-3 วันก็จะถ่ายให้ดูทุกๆวันนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็มาถึงวันที่4แล้วนะคะของการที่มาอยู่โรงพยาบาลค่ะเมื่อกี้นางบาลก็มาเปลี่ยนผ้าทำแผลให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนที่นอนให้ใหม่ก็เลยได้โอกาสอาบน้ำแล้วก็ทำแผลใหม่เลยค่ะก็อาการก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะคะจากวันเมื่อวานนี้ก็เพียมากวันนี้ก็ยังเพียอยู่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็ดูว่าวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นไหมหมอบอกวันนี้จะถามหมอว่าจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่แต่นางบาลเมื่อกี้บอกว่าคงจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารอาทิตย์หน้านี้นะคะก็ดูแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารค่ำของวันนี้แล้วของวันนี้นะคะอาหารค่ำของเย็นนี้คือคงจะเป็นอาหารค่ำของวันสุดท้ายของการอยู่โรงพยาบาลนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรค่ะมีแต่มีแค่นี้กับขนมปังค่ะขนมปัง2แผ่นค่ะบุตรา2อันอันเล็กนะคะนี่ค่ะแดดออกแล้วก็หมูอัด3แผ่นค่ะดูดิค่ะนี่ค่ะก็โอเคแล้วนะคะก็อยู่โรงพยาบาลเราจะกินอะไรกันนักหนาเนาะก็จะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เช้าที่จริงอ่ะหมอบอกว่าให้กลับวันอาทิตย์อ่ะกลับวันจันทร์ค่ะแต่พอดีพ่อบ้านมาเมื่อตอนวันนี้หมอก็เลยคุยกับพ่อบ้านอีกทีนึงจะกลับวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ก็ไม่แปลกกลับวันอาทิตย์เลยก็ได้หมอก็จะทำใบรับรองต่างๆให้ก็เสร็จเรียบร้อยก็พรุ่งนี้ก็ราวๆ10โมงเช้าก็ออกได้เลยค่ะก็ดีใจนะคะที่จะได้กลับบ้านค่ะมาอยู่โรงพยาบาลหลายวันละมาตั้งแต่วันอังคารตอนเย็นก็เหนื่อยมากแล้วก็เพลียค่ะอยากจะกลับไปอยู่บ้านอยากจะแบบยังไงอะอาหารมันก็ทำให้เราไม่ค่อยฟื้นตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะคะ
อยากจะกลับไปกินข้าวต้มค่ะแล้วยังไงก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็หมดคลิปนี้เท่านี้นะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะ อ๋อเดินเดินเล่าไปว่าการที่มาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะในช่วงโคโรนาเนี่ยเขาไม่ให้ญาติหรือไม่ให้ใครเข้ามาเยี่ยมนะคะนอกจากว่าใครก็ได้คนหนึ่งที่จะมาเยี่ยมได้วันละคนเท่านั้น1วันต่อ1คนและต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนอกนั้นเขาไม่ให้เข้ามาเลยอ่ะนะคะเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาเยี่ยมถ้ามากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะป้องกันโรคโคโรนาด้วยนะคะเลยก็ดีเหมือนกันนะคะที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเพราะว่าเราจะได้เงียบสงบจะได้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆเราก็ไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยอะค่ะแต่ตัวเดินเองอะเดินก็ว่าดีมากๆนะคะที่ได้มีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นจะได้ไม่ค่อยมีคนมารบกวนในตอนที่เราแบบปวดมากๆแล้วยังมีแขกมาเยี่ยมเราเราก็ทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมนะคะแต่คือต้องการพักผ่อนให้มากที่สุดอะนะคะก็เป็นไปตามนั้นจริงๆค่ะก็พักฟื้นตัวได้เร็วจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ